อาตมาภาพขอแสดงความยินดีในการมาของท่านทั้งหลายในสู่สถานที่นี้คือในลักษณะอย่างนี้คือแสวงหาความรู้ธรรมะเพื่อใช้ประกอบในหน้าที่การงานหรือการดำรงชีวิตต้องตนเป็นที่สุดนับว่าเป็นสิ่งที่มีเหตุผลหรือควรกระทำก็จะนำมาซึ่งความเจริญงอกงามก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปนาตมาก็ไม่มีเรื่องอื่นนอกจากเรื่องของธรรมะที่จะใช้ประกอบการดำเนินชีวิตให้มีผลลุล่วงไปถึงที่สุดที่ควรจะมีได้แม้ว่ามนุษย์เราจะมีหน้าที่ต่างๆกันแต่ก็มีจุดร่วมกันอยู่อย่างหนึ่งคือธรรมะซึ่งแปลว่าหน้าที่ที่ปฏิบัติแล้วมันรอดแล้วก็แก้ปัญหาทั้งปวงได้อยู่กันเป็นภาคเป็นสันติภาพของส่วนรวมคำว่าทหารนี่จะโดยเหตุอะไรก็ตามมันเป็นคำที่ได้เกิดขึ้นใช้ในภาษาไทยเรียกว่าทหารโดยยืมมาจากภาษาบาลีขึ้นคำนี้แปลว่าคนหนุ่มกระตันเดี๋ยวนี้ก็กลายกันว่าเรามีทหารที่เป็นสตรีก็มีก็ต้องเปลี่ยนความหมายเอาตามความหมายของคำว่าทหารในลักษณะที่ไม่เกี่ยวกับเพศคือเป็นเพศอะไรก็ได้ในความหมายเฉพาะลงไปว่าจะกำจัดเสียซึ่งข้าศึกซึ่งข้าศึกอะไรเป็นข้าศึกจะต้องกำจัดเสียซึ่งข้าศึกผู้กำจัดเสียซึ่งข้าศึกเรียกว่าทหารมันจะมีความกว้างขวางเลยไปถึงว่าเป็นผู้หญิงก็ได้เป็นผู้ชายก็ได้กระทั่งว่าเป็นคาราวาสกันได้เป็นบรรพชิตกันได้บรรพชิตก็เป็นทหารได้คือการกำจัดข้าศึกหมายถึงกิเลสซึ่งเป็นข้าศึกในภายในถึงร้ายกาจกว่ากิเลสในภายนอกไปซะอีกกิเลสในภายนอกเนี่ยมันมาจากกิเลสในภายในข้าศึกภายนอกมาจากข้าศึกในภายในเมื่อมันกำจัดข้าศึกในภายในก็เป็นอันกำจัดทั้งข้าศึกภายนอกและภายในผู้กำจัดข้าศึกเรียกว่าทหารคำว่าทหารคือแปลว่ากำจัดสิ่งที่ต้องกำจัดนะจะเป็นผู้หญิงก็ได้เป็นผู้ชายก็ได้แล้วก็เป็นทหารของใครจะเป็นทหารนั่นเองก็เป็นทหารของธรรมะคือความถูกต้องของมนุษย์เราจะเป็นทหารของชาติใดชาติหนึ่งหรือว่าองค์การใดองค์การหนึ่งนั่นเป็นความหมายย่อยไม่ใช่ความหมายรวมแต่ถ้าเรามีความหมายแคบจนเป็นความเห็นแก่ตัวตนแล้วมันจะกลายเป็นโทษไปก็ไม่ทันรู้สึกตัวก็ได้เราเป็นทหารของธรรมะโดยกว้างขวางครอบจักรวาลเลยก็เป็นทหารที่ดีของประเทศชาติได้โดยไม่ต้องสงสัยต้องมีธรรมะเป็นหลักยิ่งคือความถูกต้องของธรรมะนั่นแหละนั่นแหละเป็นเหตุที่ทำให้ทหารยิงปืนออกไปโดยไม่เป็นบาปถ้าเขาเป็นทหารที่ถูกต้องเป็นทหารของธรรมะที่พักความถูกต้องของธรรมะของสากลจักรวาลการยิงปืนออกไปมันก็ไม่บาปถ้าเราเป็นทหารของคนพวกนั้นพวกนี้จำกัดอยู่ในวงนั้นวงนี้คือมันก็เป็นเรื่องของการเห็นแก่ตัวหรือพวกของตัวยิงปืนออกไปเป็นบาปถ้ามันเป็นของธรรมะเป็นของความถูกต้องของสากลธรรมะไม่มีตัวมันก็ไม่บาปเป็นวัตถุสำคัญว่าทำไมทหารยิงปืนออกไปคนตายแล้วไม่บาปนะถ้าเขามีจิตใจบริสุทธิ์ถูกต้องบริสุทธิ์มันก็เป็นอย่างนี้
ทำหน้าที่พิทักษ์ความเป็นธรรมความถูกต้องของมนุษย์ในโลกแล้วมันจะบาปอะไรนี่หัวใจของคำว่าทหารคือผู้กำจัดข้าศึกของธรรมะข้าศึกของความถูกต้องนี่มีอะไรมาทำลายความถูกต้องหรือเป็นข้าศึกของความถูกต้องเราก็กำจัดสิ่งนั้นมันกลายเป็นเรื่องที่ได้บุญได้บุญโดยไม่ต้องสงสัยร้อยกำจัดในสิ่งที่ควรกำจัดเถอะกรรมการรบการรบนี่มันก็มีความหมายได้เป็นสองอย่างได้บาปก็ได้ได้บุญก็ได้การรบคือได้บาปก็ทำไปด้วยการแย่งชิงด้วยการหวังจะกอบโกยหรือหวังจะอะไรต่างๆด้วยความเห็นแก่ตัวมันก็บาปแต่การรบอีกชนิดหนึ่งมันเป็นการรบในภายในเป็นการรบของกิเลสรบได้เท่าไรมันก็เป็นบุญเป็นกุศลมีพระบาลีกล่าวไว้เป็นหลักว่าอาการให้ทานกับการรบนั่นมันเป็นสิ่งเดียวกันมีความหมายอย่างเดียวกันในการที่จะให้ทานออกไปนะจะรักผู้อื่นไปช่วยเหลือผู้อื่นนั่นมันมีการรบคือรบด้วยความเห็นแก่ตัวรบกับความเห็นแก่ตัวรบได้ชนะเท่าไรมันก็มีการให้ทานเท่านั้นมันจึงเท่ากันการรบกับการให้ทานเท่ากันรบชนะกิเลสตัณหาเท่าไรก็ให้ทานเท่านั้นการรบอย่างนี้มันได้บุญคือรบทำลายสิ่งที่ไม่ควรจะมีหรือข้าศึกที่ควรจะทำลายเสียขอให้ท่านทั้งหลายจงเป็นทหารของธรรมะมันเป็นทหารของความถูกต้องธรรมะคือความถูกต้องความถูกต้องรวมถึงความยุติธรรมความตรงความจริงความอะไรทุกอย่างนี่เรียกว่าความถูกต้องพระพุทธเจ้าท่านก็เป็นผู้นำทหารในการรบทำลายความถูกความผิดเพื่อรักษาความถูกต้องนี่ท่านก็เป็นนักรบเหมือนกันแต่ว่ารบภายในรบกิเลสก็เป็นจอมทัพพระพุทธเจ้าเป็นจอมทัพนำทหารรบข้าศึกในภายในของโลกซึ่งมันอยู่ในส่วนลึกแล้วทำลายโลกออกมาเป็นเรื่องภายนอกแล้วก็ทำลายโลกถ้าเราชนะข้าศึกในภายในได้หมดสิ้นโลกนี้ไม่มีปัญหาโลกนี้ไม่มีข้าศึกศัตรูโลกนี้ไม่มีความเลวร้ายใดๆเพราะเราได้กำจัดความผิดพลาดความไม่เป็นธรรมไปเสียจนหมดสิ้นนั้นขอให้สนใจคำว่าธรรมธรรมธรรมคำนี้ธรรมคำนี้ไม่ได้แปลว่าคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าในโรงเรียนสอนกันเด็กๆติดๆคือธรรมะคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านี่ไม่ถูกธรรมะไม่ได้แปลว่าคำสั่งสอนธรรมะแปลว่าหน้าที่ถ้าแปลว่าคำสั่งสอนมันก็ยังผิดในข้อที่ว่าศาสนาไหนลัทธิไหนในอินเดียซึ่งมีอยู่มากนั่นน่ะคำสอนของลัทธินั้นนั่นก็เรียกว่าธรรมเท่านั้นแหละธรรมของพุทธศาสนาของศาสนาไทยนะศาสนาอื่นเรียกว่าธรรมทั้งนั้นคือเขาสอนเรื่องหน้าที่เรื่องหน้าที่ตามหลักการของเขาว่ากำจัดความทุกข์ได้ในการทำหน้าที่หน้าที่นั่นคือสิ่งที่เรียกว่าธรรมธรรมะเป็นภาษาบาลีถ้าเป็นภาษาไทยก็คือหน้าที่เป็นคำคำเดียวกันสิ่งสูงสุดจนพระพุทธเจ้าเคารพนั่นคือหน้าที่หรือธรรมะถ้ายังไม่ทราบก็ขอให้ทราบว่าเมื่อพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้แล้วใหม่ๆท่านจะบอกว่าโอ้ต่อไปนี้จะเคารพใครในที่สุดยึดถือตะวันเคารพธรรมะคือหน้าที่ของใครหน้าที่ของพระพุทธเจ้านั่นแหละท่านตรัสรู้เรื่องหน้าที่ว่าควรทำอย่างไรแล้วท่านก็เคารพแล้วก็ท่านปฏิบัติหน้าที่สูงสุดเคารพหน้าที่เป็นสิ่งสูงสุดนี่ขอให้จำไว้ในส่วนนี้ก่อนว่าสิ่งสูงสุดเนื้อสิ่งใดๆจนพระพุทธเจ้าเองก็เคารพนั่นคือหน้าที่เป็นภาษาไทยเป็นภาษาบาลีว่าธรรมะธรรมะเป็นภาษาบาลีหน้าที่เป็นภาษาไทยขอให้เราเคารพสิ่งเดียวกันกับที่พระพุทธเจ้าเคารพคือธรรมะหรือหน้าที่
คำว่าธรรมะธรรมะหรือหน้าที่ก็ตามมันมีความหมายว่ายกขึ้นไหว้ยกขึ้นไหว้ยกขึ้นไหว้นี่มันพลัดตกลงไปเนี่ยคำว่าธรรมะเนี่ยรากศัพท์ว่าพระพระแปลว่ายกขึ้นไหว้ยกขึ้นไหว้ไอ้หน้าที่หน้าที่ที่เรามีอยู่ก็เหมือนกันหน้าที่ทั้งหลายเนี่ยมันยกผู้มีหน้าที่ว่าไม่พลัดลงไปใครมีหน้าที่หน้าที่มันยกผู้นั่นขึ้นไหว้เหนือปัญหาเหนือความทุกข์คำว่าธรรมะก็ดีคำว่าหน้าที่ก็ดีมาถึงสิ่งที่เป็นยกผู้นั่นขึ้นรอดให้พ้นรอดจากอะไรที่อันแรกก็รอดจากความตายรอดจากความตายถ้าไม่ตายไม่ตายก็รอดจากความทุกข์ถ้ามีชีวิตอยู่อย่างมีความทุกข์ไปดูนี่มันดูมันจะไปตายได้ดีกว่าถ้ามีชีวิตอย่างมีความทุกข์มันต้องมีชีวิตอยู่อย่างไม่มีความทุกข์เราจึงต้องรอดจากความทุกข์ที่ถ้าว่ามีอะไรมาทำให้เป็นความทุกข์เราก็ต้องกำจัดสิ่งนั้นเสียนั่นแหละเป็นหน้าที่ของทหารหน้าที่หน้าที่เป็นสิ่งสูงสุดสูงสุดจนพระพุทธเจ้าเคารพชีวิตนี่รอดอยู่ได้โดยหน้าที่ถ้าไม่ทำหน้าที่มันก็ต้องตายร่างกายนี่ทุกคนก็เรียนรู้กันมาแล้วว่าประกอบอยู่ด้วยส่วนประกอบในส่วนเล็กสุดก็เป็นเซลล์เป็นเซลล์ทั้งหลายไม่รู้กี่ล้านล้านเซลล์ทุกๆเซลล์ทุกๆตัวทำหน้าที่ชีวิตถึงรอดอยู่ได้ถ้าเซลล์เหล่านั้นเกิดไม่ทำหน้าที่ขึ้นมาก็ตายพูดเดียวตายพูดเดียวไม่มีอันแต่ขายอะไรมันอยู่ในหน้าที่กลุ่มแห่งเซลล์เป็นกลุ่มๆที่ทำหน้าที่เป็นกลุ่มแห่งอวัยวะนี่เป็นตับไตไส้พุงเป็นหัวใจเป็นปอดเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นกระดูกเรื่องแต่ว่าทำหน้าที่ถ้าไม่ทำหน้าที่ก็คือตายแม้แต่แขนขามือตีนก็ต้องทำหน้าที่ถ้าไม่ทำหน้าที่มันก็คือตายนี่เราจึงเคารพหน้าที่โดยธรรมชาติตามธรรมชาติมันก็เคารพหน้าที่และอย่าลืมว่าหน้าที่หน้าที่นี่มันทำด้วยการเป็นสหกรณ์สหกรณ์ร่วมกันหลายอย่างหลายทางเช่นมือทำหน้าที่มือขาทำหน้าที่ขาหูทำหน้าที่หูตาทำหน้าที่ตามีหน้าที่ก็สุดแท้แต่แล้วมันสหกรณ์ร่วมกันเป็นชีวิตชีวิตก็มีหน้าที่ชีวิตนี้ก็รอดทางเราก็มีหน้าที่แต่ก็มีหน้าที่สหกรณ์กับหน้าที่อื่นซึ่งไม่ได้เรียกว่าทหารประเทศชาติมันอยู่ได้เพราะสหกรณ์ของผู้ทำหน้าที่เป็นแผนกไปแต่ละแผนกอย่าบกพร่องในหน้าที่ของตนจงเคารพหน้าที่เคารพหน้าที่บูชาหน้าที่ในฐานะเป็นสิ่งสูงสุดจนพระพุทธเจ้าท่านก็เคารพขอเวลานิดหน่อยพูดถึงเรื่องนี้นิดว่าพระพุทธเจ้าท่านเคารพหน้าที่อย่างไรคือฟังให้ดีเถิดพระพุทธเจ้าท่านเคารพหน้าที่เคารพหน้าที่วงจรวันคืนวันคืนวงจรเลยก่อนสว่างหัวรุ่งเลยท่านเล็งญาณสองโลกพระพาพระเทวิโลกันนั่งเล็งญาณสองไปทั่วว่าพรุ่งนี้สว่างขึ้นจะไปทำอะไรที่ไหนเพราะท่านก็เห็นอยู่ว่ามันมีอะไรที่ไหนไปยังไงท่านก็ตัดสินใจวันนี้จะไปที่นั่นก็เพื่อจะโปรดคนนั้นเลยก็ต้องไปโปรดสัตว์แต่ท่านไปในเรื่องรูปที่เรียกว่าบิณฑบาตมีโอกาสพบกับบุคคลนั้นปัญหานั้นนั้นท่านแก้หน้าแก้ปัญหานั้นนั้นทำหน้าที่นั้นนั้นจนสำเร็จประโยชน์ของท่านต้องฉันบิณฑบาตที่นั่นคุยกับเจ้าของบ้านจนเที่ยงจนสายพักผ่อนนิดหน่อยตอนเที่ยงนั่นมันเป็นธรรมดาเพราะมันร้อนบ่ายมาถึงวัดก็มีผู้ที่ไปฟังธรรมที่วัดอยู่แล้วก็สอนพวกตายกชาวบ้านทั้งหลายที่ไปที่วัดตอนบ่ายพอครบค่ำลงท่านก็สอนภิกษุสามเณรประจำวัดทีนี้มันก็เรื่อยไปเรื่อยไปแล้วก็เที่ยงคืนแทงจะต้องสอนพวกเทวดาเรียกว่าแก้ปัญหาเทวดาที่เป็นคนๆอย่างพระราชามหากษัตริย์ก็ดีเทวดาบนสวรรค์ก็ดีเพื่อนจะมาเวลาเที่ยงคืนนั่นแหละท่านตั้งสอนอบรมกับพวกนี้กันเลยเที่ยงคืนไปพักผ่อนนิดหน่อยนั่นแต่พักผ่อนนิดหน่อยเดี๋ยวก็หัวรุ่งอีกแหละพอ
หัวลงมาเล่นยานสองโลกวันนี้จะไปที่ไหนนี่อันทำงานครบวงจรอย่างนี้พวกเราทำงานครบวงจรอย่างนี้ไปเปรียบเทียบกับพระพุทธเจ้าเลยมันไม่ไหวท่านทำงานครบวงจรอย่างนี้โดยเคารพหน้าที่เขาจะพิท่านตรัสว่าพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เคารพหน้าที่ทีนี้เมื่อท่านสอนที่เมืองนี้จากมณฑลนี้พอแล้วจะไปที่อื่นจังหวัดอื่นท่านยังเคารพหน้าที่ที่ท่านไม่มีรถยนต์ท่านจะทำยังไงไม่มีรถยนต์ท่านทำนั่งเกวียนซึ่งเทียมด้วยวัวไม่นั่งรถม้าที่เทียมด้วยม้าก็มันเทียมด้วยตัดที่มีชีวิตท่านไม่นั่งทำยังไงไม่นั่งเกวียนไม่นั่งรถท่านก็ต้องเดินดีท่านก็ต้องเดินท่านเคารพหน้าที่ทำให้พระพุทธเจ้าต้องเดินต้องดำเนินเป็นโยดข้ามมณฑลข้ามจังหวัดแล้วถ้าสำรวจดูโดยแท้จริงในพระบาลีนะก็ได้บิดอกทั้งหมดนั่นแหละแต่พบว่าพระพุทธเจ้าไม่มีรองเท้าเลยพระพุทธเจ้าไม่มีร่มเลยพระพุทธเจ้าไม่มีรองเท้าไม่มีร่มท่านเดินยังไงท่านเดินอย่างนั้นเลยถ้าเดี๋ยวนี้มีกล้องถ่ายรูปนะไปเทียบเทียบกันดูพระพุทธเจ้าเองไม่มีร่มไม่มีรองเท้าไม่มีช้อนข้าวไม่มีอะไรอย่างที่พระสมัยนี้ก็มีอะไรท่านต้องเดินมีโยดเท้าเปล่าอันนี้แดดนี่แล้วต้องไปสอนโดยวิธีอย่างเดียวกันอีกเคารพหน้าที่ครบวงจรวันคืนอีกท่านทำอย่างนี้จนตลอดพระชนชีพของท่านวันที่ท่านจะปรินิพพานว่าค่ำลงนี้จะปรินิพพานกลางวันท่านก็ยังเดินอยู่กันโยดท่านไม่ไปโรงพยาบาลไม่ว่ามีอะไรโรคภัยไข้เจ็บบ้างท่านก็ยังเดินอยู่กันโยดไปถึงที่ที่ว่าจะปรินิพพานที่ตรงนี้แล้วก็จัดเตรียมเพื่อปรินิพพานก็มีนักบวชพระศาสนาอื่นมาขอร้องให้ช่วยสอนถามปัญหาขอช่วยสอนทีพระสงฆ์ทั้งหลายโอ้ยนี่มันเกินไปแล้วมันใกล้กับคนบ้าแล้วพระพุทธเจ้าจะนิพพานอยู่เดี๋ยวนี้ต้องไปไล่ไปอย่ามากวนพระพุทธเจ้าท่านตื่นระดับเกินโอ้ยอย่าไล่มันให้มันมาบอกมันมาเมื่อกับเข้ามาก็ท่านสอนจนผู้นี้รู้ธรรมะพอที่จะเป็นพระอรหันต์ต่อมาไม่กี่นาทีท่านนิพพานท่านจะจำคำว่าท่านทำงานจนนิพพานท่านทำงานจนนาทีสุดท้ายของชีวิตหนึ่งทำงานที่สุดท้ายในนาทีต่อมาก็นิพพานแล้วท่านก็นิพพานมันก็ปิดสวิตช์ไฟแล้วก็ท่านสุดพ้นมาดีแล้วเป็นพระพุทธเจ้าแล้วควบคุมจิตใจได้ดีแล้วก็กำหนดไว้ว่าเป็นวันที่จะไปนิพพาน80 ปีอายุอาตมานี่มีบาปมีอายุเกิดพระพุทธเจ้าไป4 ปีแล้วเต็มไปด้วยโรคภัยไข้เจ็บแล้วไม่มีแรงจะพูดที่บางทีมันมีบาปมีอายุเกินกับพุทธเจ้าท่านมีอายุ80 ปีท่านตัดสินใจไปนิพพานท่านก็ไม่มีปัญหาอย่างนี้ท่านเลยนิพพานเหมือนปิดสวิตช์ไฟอย่างนั้นไม่มีปัญหานี่เคารพหน้าที่ขอให้เราเคารพหน้าที่เหมือนกับพระบรมครูคือพระพุทธเจ้าผู้เคารพหน้าที่ทำงานครบวงจรแห่งวันคืนและทำหน้าที่จนนาทีสุดท้ายดังว่าท่านทั้งหลายที่เป็นทหารมีหน้าที่เกี่ยวกับทหารอย่างทหารอุปกรณ์อย่างทหารก็ตามเถิดจงได้เคารพหน้าที่ถ้าว่าท่านเป็นทหารท่านมีหน้าที่กำจัดข้าศึกที่ไม่ควรจะมีเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าผู้กำจอมแห่งทหารกำจัดข้าศึกคือสิ่งที่ไม่ควรจะมีได้แก่ที่เหลือทั้งหลายความเลวร้ายทุกยากลำบากของมนุษย์ทั้งโลกทั้งจักรวาลมาจากข้าศึกคือกิเลสท่านเป็นจอมทหารกำจัดกิเลสกำจัดข้าศึกในภายในสามารถจะกำจัดข้าศึกภายนอกโดยอัตโนมัติท่านก็เป็นทหารยิ่งกว่าทหารเป็นจอมทหารถ้าเรานับถือท่านเป็นที่เคารพนับถือท่านจงเคารพหน้าที่เคารพหน้าที่เหมือนพระพุทธเจ้าท่านจงทำหน้าที่ด้วยความพอใจเคารพพอใจเคารพถูกต้องพอใจถูกต้องพอใจเป็นสุขอยู่ทุกกระเบียดนิ้วทุกวินาทีเพราะว่ามันมีแต่ความถูกต้องเราเคารพความถูกต้องกำจัดความผิดพลาดออกไปเราเป็นทหารมีหน้าที่กำจัดความผิดคงไว้ซึ่งความถูกต้องนี่เป็นทหารของธรรมชาติหรือเป็นทหารของพระพุทธเจ้าถ้าจะลดลงมาเป็นทหารของชาติก็จงมีแต่ความถูกต้อง
อย่าได้เป็นทหารของกิเลสหรือของความเห็นแก่ตัวเลยท่านจะเป็นทหารของพระพุทธเจ้าโดยสมบูรณ์นี่เรียกว่าความคิดบางอย่างบางประการที่อาตมาเห็นว่ามีอยู่ควรที่จะพูดกับท่านทั้งหลายผู้เป็นทหารว่าเป็นทหารของธรรมะของธรรมะแล้วการยิงปืนออกไปมันจะไม่บาปอยากจะพูดกับแท้ใช้ปรมาณูได้ตั้งไปถ้าทำไปด้วยการรักษาธรรมะที่พักธรรมะในหน้าที่ของธรรมะแล้วก็ไม่บาปกันเลยเพราะการจัดสิ่งที่ไม่ควรจะมีอยู่ในโลกในจักรวาลทหารมีหน้าที่กำจัดสิ่งที่ไม่ควรจะมีอยู่ในโลกในจักรวาลนี่เรียกว่าเป็นทหารของธรรมะด้วยใจบริสุทธิ์ด้วยใจบริสุทธิ์กองทหารบางชนิดที่เขามีกันทหารไปเที่ยวปล้นเมืองขึ้นไปปล้นทรัพย์สมบัติไปกอบโกยไปนี่ไม่ใช่ทหารไม่ใช่ทหารไม่ตรงกับความหมายคำว่าทหารก็ไม่ได้กำจัดในความผิดพลาดไม่ได้กำจัดสิ่งที่เป็นพลาดติดของธรรมะขออนุโมทนาในการที่ท่านทั้งหลายได้เป็นทหารทำหน้าที่กำจัดสิ่งที่เป็นพลาดติดของความสงบไม่อยากจะมองกันในว่าเป็นปูชนียบุคคลถ้าท่านเสียสละเลือดเนื้อชีวิตของท่านออกไปเพื่อรักษาไว้ซึ่งความถูกต้องเพื่อความสงบสุขสันติภาพของเพื่อนมนุษย์ทุกคนและชีวิตทหารก็ยังเป็นปูชนียบุคคลอย่าเข้าใจผิดว่ารับจ้างยิงปืนอย่าไปคิดถึงรับจ้างอย่าไปคิดถึงยิงปืนด้วยความเห็นแก่ตัวยังคิดถึงทางเคารพหน้าที่อันบริสุทธิ์ผุดผ่องถูกต้องอย่างพระพุทธเจ้าคือกำจัดสิ่งที่ไม่ควรจะมีอยู่ในโลกให้หมดไปทำให้ประชาชนในโลกได้รับผลประโยชน์เกินกว่าเงินเดือนที่ต้องให้แก่ท่านหักลบกันแล้วสิ่งที่ท่านทำให้แก่โลกมันมากกว่ามากมายนักท่านก็ตกอยู่ในฐานะเป็นปูชนียบุคคลเป็นปูชนียบุคคลอย่าเป็นนักธุรกิจอย่าเป็นพ่อค้าเดี๋ยวนี้เราหวั่นวิตกกันว่าผู้ชนียบุคคลจะหมดไปจากโลกหมอแพทย์ที่เป็นผู้ชนียบุคคลมันจะมากลายเป็นพ่อฆ่าไปเสียครูบาอาจารย์วิชาที่เปิดประตูทางวิญญาณมันจะมากลายเป็นนักธุรกิจและพ่อฆ่าไปเสียผู้ว่าการตุลาการเป็นผู้ชนียบุคคลมันจะมากลายเป็นนักธุรกิจหรือพ่อฆ่าไปเสียทหารก็เหมือนกันหน้าวิตกว่ามันจะกลายเป็นนักธุรกิจอยู่พ่อข้าไปเสียขออย่าได้มาข้องแวะเลยขอให้คงเป็นปูชนียบุคคลปฏิบัติหน้าที่สูงสุดนำมาซึ่งผลดีเกินกว่าเงินเดือนที่ได้รับเงินเดือนจะเป็นเหมือนขยะมูลฝอยมาอยู่ใต้ฝ่าเท้าคือเพียงหล่อเลี้ยงชีวิตให้ปฏิบัติหน้าที่อยู่ได้เท่านั้นแหละไม่ใช่วิเศษวิโสอะไรเป็นค่าใช้สอยดำรงชีวิตอยู่เพื่อปฏิบัติหน้าที่ของเรากำจัดสิ่งที่ไม่ควรจะมีอยู่ในโลกนั่นแหละคำหมายของคำว่าทหารก็เป็นปูชนียบุคคลได้โดยเหตุดังนี้ขอสงวนศักดิ์ศรีเกียรติยศของความเป็นทหารคือผู้มีหน้าที่กำจัดสิ่งที่เป็นข้าศึกของมนุษย์ให้มนุษย์หมดความเป็นข้าศึกมีผลเป็นปูชนียบุคคลขออนุโมทนาในการที่ท่านทั้งหลายมีอาชีพเป็นทหารหรือเกี่ยวกับทหารท่านจะได้มีโอกาสเป็นปูชนียบุคคลในการทำอย่างบริสุทธิ์ถูกต้องผ่องใสบริสุทธิ์ต่อหน้าที่ของตนต่อหน้าที่ของตนคือกำจัดสิ่งที่เป็นข้าศึกของมนุษย์ที่ขออนุโมทนานี่คือสิ่งที่จะเป็นธรรมะปฏิสันขารต้อนรับท่านทั้งหลายผู้เป็นทหารและก็มาขอร้องให้บรรยายธรรมะเพื่อเวลาจำกัดอาตมาขอเสนอสิ่งนี้ว่าท่านทั้งหลายจงเป็นทหารของธรรมะของความถูกต้องของธรรมชาติอย่างเดียวกับที่พระพุทธเจ้าท่านเป็นและท่านก็จะได้รับสิ่งที่ดีที่สุดมีค่าสูงสุดในการที่มีชีวิตมาในโลกนี้ชีวิตในโลกนี้ได้มีมาอย่างมีค่าสูงสุดคือความเป็นปูชนียบุคคลขอให้ความหวังของท่านทั้งหลายในการมาสู่สถานที่นี้คือมาแสวงหาธรรมะเพื่อประกอบกิจการงานในหน้าที่และการดำเนินชีวิต
ให้มีค่าสูงสุดสูงสุดเท่าที่จะมากได้จงได้สำเร็จสมประสงค์ตามความมุ่งหมายทุกท่านทุกคนทุกทิพย์ผ้าราตรีการเทอญขอยุติการบรรยายชื่อตามรายชื่อแล้วจะให้หนังสือถ่ายรูปคือเซ็นสัญญาว่าจะปฏิบัติธรรมะเดี๋ยวต้องเรียนอยู่ต้องเรียนต้องไปส่งต้องแล้วไปรับหนังสือตามชื่อเขาจะให้หนังสือต้องไปรับเองไม่ต้องให้ไม่ต้องผมนี่นำเสนอเดียวขายไม่ลูกใหญ่ใหญ่ใหญ่นะใหญ่ขายคือเป็นนายตำรวจที่ราชบุรีมีใครอยู่เป็นนำตะกุลขายนี่ตรงกันที่ราชบุรีคุณพ่อย้ายไปอยู่โคราชไม่เคยเล่าผมฟังเดี๋ยวนี้ตรงกันนายเชิญไปเที่ยวทั่วไปศึกษาธรรมะจากรูปภาพในตึกนั้นมีประโยชน์ที่สุดเลยเป็นการศึกษาธรรมะจากรูปภาพถ้าไม่รีบร้อนเวลายังมีไปดูสวนโมกนอกสำหรับอบรมฝรั่งกำลังรับการอบรมอยู่หลายสิบคนเดินไปนาทีเดียวถึงตึกรูปภาพท่านมาประมาณ5นาทีคนนี้ทุนไปอยู่ที่นี่คือสายเก่าเคยมากินข้าวพระคุณข้าวพระคุณไม่มีแรงจนไม่มีแรงจะห่มจีวรนั่นนี่ขอไปไม่ใช่ห่มจีวรใหญ่ห่มจีวรนิดนึงมันเป็นพระท่านนำจากญี่ปุ่นจากญี่ปุ่นงานของคณะขอบพระคุณขอบพระคุณอันนี้ของจากคณะใหญ่ทีนิกายฝากถวายมหาโคจรพระคนหน้าเขมรไม่ว่านมาเป็นอันนี้เป็นคาถาพระนิพนธ์สมเด็จสังฆราชถวายท่านอาจารย์ขอคืนไปทำบล็อกให้ดูเฉยๆทิ้งไว้ก่อนไม่ได้จะกลับไปขอคืนทำนี้แหละทำนี้ท
ันนี้ก็เป็นคำแปลคาถาพันนิพนธ์วันโมที่แต่ละคนไม่ได้เดียวกันมีการเป็นของไทยละมะถวายพุทธังถวายบอลวันเกิดนี่ท่านสนใจลูกจะพนุมาและจะทนเป็นตัวแทนพวกเราคารวะถวายพิพุทธังพุทธังนี่มาจากประเทศฝรั่งเศสเป็นคนถือพุทธประเทศฝรั่งเศสสนใจอนุมาและจะทนมีพระกาของเพียรและคุณพ่อบวชวัดอุโมงค์นะท่านทัวร์ไปบวชวัดอุโมงค์เพิ่งเสร็จอยากมานมัสการยินดีที่ได้พบยินดีที่ได้พบคนหัวเมียนี่มาจากนอร์เวย์เป็นคนยูดินแฮปยูกรรมะวิจิตรแฮปที่แฮปยูแฮปเลิกนะเนาะคุณก็จะคอปปี้ก็เป็นกรรมธิการของพิธีกรรมอะออกที่นอร์เวย์ให้เฮดออฟฟิศมาครอบครอบคุณครอบคุณครอบคุณที่สาธารณ์ที่มีความหวังว่าจะช่วยกันแก้ไขปัญหายุ่งยากของมนุษย์เราก็คือทำความเข้าใจซึ่งกันและกันI'm glad that you're here. We hope that we can collaborate to work to overcome the suffering of mankind. Every religion can help. Every religion teaches about selflessness. But most of us don't follow.Teaching of our master. ความเห็นแก่ตัวก็ทวีขึ้นทวีขึ้น So more and more selfishness available in the world. ตามความเจริญของวัตถุ When material become more abundant, we become more selfish. ที่เราได้พยายามผลิตกันจนเป็นอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมผลิตความเจริญทางวัตถุ We produce so much in the nail industry.Abandon it is too many things. ดังนั้นความเห็นแก่ตัวมันก็ครอบงำโลกควบคุมโลก And the more we produce, the more we become selfish, and selfishness is all over the world. จะนำความวินาศมาสู่โลกในที่สุดเพราะความเห็นแก่ตัว And this selfishness can really destroy the world.ดีแล้วดีแล้วพวกเรามาพบกันวันนี้ดีแล้วดีแล้วเขาได้ประชุมศึกษากันเรื่องนี้ That you come here to talk, to discuss, to think, and to overcome selfishness, and hope that you will be successful. การกำจัดความเห็นแก่ตัวเป็นความมุ่งหมายของทุกศาสนาทุกศาสนามีพระเจ้าไม่มีพระเจ้าสัญญาตาพุทธศาสนาเลยต้องการจะกำจัดความเห็นแก่ตัวทั้งนั้น Whether you believe in GodOr you don't believe in God, you believe in Hinduism, Buddhism, every religion teaches to overcome selfishness. So please think about that, and how to discuss, and how to get out of this selfishness.ปัญหาทุกปัญหาจะไม่มีเหลือมลภาวะก็ดีปัญหาทางนิเวศวิทยาก็ดีจะหมดไปหมดสิ้นเพราะมนุษย์ไม่เห็นแก่ตัว Even environmental issue is related again to selfishness. If you can get the issue very clearly, and then I think you can also get rid of pollution.ขอให้เราได้มาศึกษากันเรื่องกำจัดความเห็นแก่ตัวความเห็นแก่ตัวซึ่งเป็นต้นเหตุของปัญหาทั้งหลายถูกกำจัดแล้วโลกนี้ก็หมดปัญหา So understand that selfishness and once you get rid of that the other problems will be solved automatically ขอให้ความหวังอันนี้ของเราสำเร็จสมตามความปรารถนาการยิ่งยิ่งขึ้นไปยิ่งยิ่งขึ้นไปHope that you will really
do something worthwhile beneficial to all humankind ขอแสดงความยินดีครั้งหนึ่งในการมาของท่านทั้งหลายสู่สถานที่นี้ในวัตถุประสงค์อย่างนี้ Your intention to come here discuss together is worthy and I welcome you ขอให้เราประสบความสำเร็จในข้อนี้ตามที่มันจะมีได้เท่าที่จะมีได้ please achieve whatever you can within limitation within the scope of your mind please be open to this topic ความเห็นแก่ตัวเป็นมารร้ายของทุกศาสนาของทุกมนุษย์ทุกคน I can't overstate the evil of selfishness ขอแสดงความยินดีว่าท่านมาในลักษณะอย่างนี้ It is good that you come here leave away from wherever you are come here be free and think of the world เรื่องที่จะพูดวันนี้ตรงทางนี้เอง So I would like to welcome you today ขอบพระคุณในการมา And thank you very much for comingYou have a few minutes, anything you want to ask him, anything you want to talk, informally? But if not, we can wander around, because we have a chance, you know, if you talk to us tomorrow at 5 o'clock in the morning, so you get the station, so if you are up and ready, so it's done, yeah, it's done, but... จัดไว้ที่ตรงนั้นที่เป็นที่สำหรับวิญญาณพบบายโปรเฟสเซอร์เฟลโลวิวีแดนี่มันจะคือลังกาขอบคุณที่คือลังกาตรงนั้นบังละเทศคำนี้แหละมันมันเด็กพวกเป็นคนมีพุทธเยอะถูกแต่ทำไมมาละเทศฆ่าตลอดเวลาพายาผมนี่เป็นเขาจักมากรักเที่ยงอีกรายนี้ก็มาตัดไอ้แต่งอีกหนึ่งฝึกมาฝึกภาวนาที่หนึ่งอีกรายท่านคงนี้มาจากเนปาลเป็นผู้ช่วยเลขาที่เหลือจังหวัดอยู่ที่วัดบวรนิเวศภาษาไทยก็เก่งภาษาอังกฤษก็เก่งท่านเจ้าคนที่เป็นไทยที่เป็นไปอยู่ที่อินเดียตั้งนานทางภาคใต้มาครับตอนนี้มาช่วยที่มหาจุฬาลงกรณ์เดิมนี่จะไปช่วยทางพวกจำพานทางนู้นเพราะว่านำติดต่อยครับทำเป็นการทำพวกทำเป็นการอ่ะแต่ประมาณพักกันยังแต่ปัจจุบันเนี่ยตอนนี้ช่วยมาแปลงานไปมหายานทางไฟทางฝ่ายมหายานหลายพวกหลายผู้หญิงมันจะแจ้งคือเรารู้กันน้อยมันจะแจ้งไปเฝ้าใจละมะเสมอเลยนะสากยธิดาใช่ไหมสากยธิดาเขาเราวัดนี่มีเป็นบุตรพิชลชิตจากอเมริกาในบันทึกในคนเป็นแข็งมากทางนั้นช่วยงานทางสังคมมากราชาในราชาทำปาระมาจากศรีลังกาเป็นผู้ที่เข้มแข็งมากทำงานคืออะไรครับนี่จะช่วยทางบุตรที่เจริญที่อเมริกาพิมพ์หนังสือดีมากช่วยพิมพ์หนังสือขอสรุปว่าช่วยกันทำให้ธรรมะครองโลกช่วยกันทำให้ธรรมะครองโลกเท่านี้พอ
กินวันนี้อยู่เที่ยงปิดวันพุธสาธนิกทั่วสังคมเที่ยงปิดแล้วก็เป็นแข็งมากอยู่ที่แฟนเวลเพื่อให้ถึงธรรมะครองโลกเดี๋ยวนี้กิเลสมันจะครองโลกมาช่วยกันให้ธรรมะครองโลกนี่ก็ช่วยมากญี่ปุ่นตอนนี้ช่วยมาช่วยพวกเรามากฝ่ายญี่ปุ่นกับฝ่ายไทยตอนนี้ร่วมกันก็แก้ปัญหาอะไรอย่างนั้นดีมากคนนี้ก็ช่วยมากช่วยมากช่วยรู้ธรรมะด้วยช่วยโลกรู้ธรรมะให้ธรรมะครองโลกHe said, thank you very much for all your help to relate Dhamma for society, to improve society. วันนี้รู้จักเพื่อนแยะยินดีที่สุดรู้จักเพื่อนแยะช่วยกันทำให้ธรรมะครองโลก He said he's very happy to meet many new friends, to bring Dhamma to conquer the world, and not selfishness conquer the world.ตอนนี้มาจากมายักษ์ถ่ายอารักษ์ถ่ายน้องคนนี้ไหมมอนที่มอนคนนี้คุณนำมอนนะยินดีใครใหญ่พบมีใครไหมแอนนี่คุณเมทที่มอนเลยเหรอคุณอยากจะทำอีกไหมเอาไปยังเพื่อนเพื่อนมาจากเกาหลีเอาเขาเรียนเพื่อนใช่ไหมแอนนี่มีเหมือนที่ที่6 ปีแล้วมาจากปีแล้วนี่ก็แบบที่เบสกลับแบบที่เบสนี่เพื่อนมาจากลาวน้องคนนี้มาจากลาวนี่ครั้งแรกที่มาประเทศไทยตอนนี้รัฐบาลดีกันมากง่ายนะเพื่อนเรามาจากเกาหลีตอนนี้มหาวิทยาลัยโคตรที่เกาหลีเราจะเป็นชาติไหนภาษาไหนไม่สำคัญจุดรวมจุดศูนย์กลางอยู่ที่ธรรมะไม่มีชาติธรรมะไม่มีภาษาไม่มีชาติธรรมะเป็นหน่วยเดียวเป็นของทั้งหมด whatever your nationality whatever your culture is secondary the main important thing is the dhamma you can call it God you can call it dhamma is something universalnatural, moral, spiritual, that is the most important. ขอให้ธรรมะได้ครองโลกธรรมะได้ครองโลกก็มีสันติภาพเพื่อนมาจากอินโดนีเซียมีใครมาจากคุณยูไลท์คือทำชอบคุณเจนนะเจนนี่แกเคยมาเมื่อ20 ปีก่อนตอนนั้นสามีเป็นทูตทหารเรือ มาปฏิบัติธรรมในสวนโมกเมื่อ20 ปีก่อน ตอนนี้ก็ตีลังกาอันนี้เบอร์คนไทยพี่ทูนอ่ะนี่ก็ช่วยมาเรื่องสิ่งแวดล้อมอ่ะรัตนาตกปลาจานอย่างไรก็โกมอนม่องอ่ะนี่อีทูนเขาช่วยมากตอนเรื่องปัญหาดินแดนล้อมพัฒนานี่ก็ตอนนี้เป็นอาญาคอมมิชชั่นทองมันคือคอมมิชชั่นทองคุณโกมลมาที่นี่หลายครั้งก่อนแต่ที่จะไปเสียชีวิตเห็นคือพุทธมาจากอเมริกาทุกคนมีหัวใจเป็นธรรมะอย่างเดียวกันจุดเดียวอย่างเดียวทุกคนมีหัวใจเป็นธรรมะธรรมะก็เดียวอย่างเดียวธรรมะอยู่ฮะเนี่ย He said he's sorry you know that he has to sit like this and because he's very weak now he can't come and sit down like this
not as active as he used to be. Getting a bit older now, 84 this year. So I think if you take leave, you can move over there or walk for a few minutes, stretching ourselves, and then listen to the keynote speaker by Don Sir. We intend not to have translation, but a lot of people may come, and I have been able to translate, and we shall see whether if there are so many Thai, we may have to translate. It may be a bit long, but let's see. Day by year. Take leave.